พระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วครับเพื่อนๆเราก็ตกปลากันนะฮะนี่เป็นแบบ private กลางคืนก็สามารถมาตกปลาได้เย้โตกับเพื่อนเลยดิใหญ่กับเพื่อนเลยนะเชิญพี่เชิญเชิญหน่อยเชิญหน่อยเหมือนกับนี้เหมือนกับตัวโอ้ตัวใหญ่ที่สุดแล้วเนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วใหญ่ที่สุดของวันนี้เอาดึงนี่ไหนได้ขึ้นนี่ขึ้นนี่ดึงอีกดึงอีกอุ้ยกลัวมันดีดใส่หน้าอุ้ยขอโทษหน้าหน่อยเด็กปังนังก็กล้าหน่อยเด็กปังนังเด็กกล้าหน่อยดูกันดิระวังหนามนะครับฉลามกิจกรรมนะฮะกิจกรรมตกปลากลางคืนได้นั่งตรงนี้ฮะนี่ตกปลาตกหมึกได้ครับนี่เจาะแล้วก็พัทยาหนูนะแต่ถ้าจะให้ได้ผลแบบพวกปลาใหญ่ๆนะตรงนี้ลอยเลยล่องไปหน่อยเพราะว่าน้ำจะ40ประมาณ40ครับผมวิเล่ทำปลาดิบก่อนนะนี่ทานได้ไหมทานได้เลยครับวิเล่เลยได้ไอ้ยะนี่ฮะนี่ฮะตกปลานี่ได้ปลาเล็กไซส์ตัวโตเลยแล้วก็ซาชิมิเราดูบรรยากาศกำลังตกดินแล้วนะครับเริ่มมืดที่เกาะครามเรือแฮปปี้ยอชยอชแฮปปี้ยอชนะครับมีบอลอยู่หน้านี่ครับให้ดูเงื่อมมืดแล้วมองเริ่มมองไม่เห็นแล้วใช่ไหมฮะนี่เป็นด้านหน้าของเรือครับจากตรงเนี้ยแล้วเรามองเข้าไปเนี่ยไฟนี่จะเปิดจะติดอันนี้ต้องติดเครื่องอยู่นะครับเพราะว่าจเนเรตไฟฟ้าด้านในจากพี่เทพครับเราขึ้นมาก็ด้านบนตรงนี้มานั่งทานอาหารตรงนี้ได้ครับกลางคืนนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดใครเรือจอดปุ๊บนี่มานั่งเล่นโพเล่นไพ่นะฮะหรือว่านั่งคุยกันสบายๆนะครับลองเปิดประสบการณ์ใหม่แบบไม่ต้องไปนอนโรงแรมนะฮะไม่ต้องนอนโรงแรมไม่ต้องนอนวิลล่ามานอนบนเรือยอชต์อย่างนี้ครับนี่จะกลับพาเพื่อนๆผมจะพาเพื่อนๆสัมผัสบรรยากาศไม่ต้องนอนแบบไม่ต้องนอนโรงแรมไม่ต้องนอนโรงแรมไม่ต้องนอนวิลล่าจะเป็นบรรยากาศบนเรืออย่างนี้นี่ฮะกี่คนอ่ะกี่คนอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่มาบนเรือนี่นะครับไม่ต้องห่วงครับเครื่องดื่มมีบริการหลังนี้ค่ะเดี๋ยวหลังนี้นะครับอ่ะดูเครื่องดื่มนี่ฮะเพียบเบียร์ใหญ่ที่พอแฮปปี้ยอร์ก็จะเสิร์ฟด้วยเบียร์เนี่ยฮะน้ำนี่ครับนี่แช่ไว้ก่อนแช่ไวน์ก่อนแช่ไวน์ก่อนแช่ไวน์ก่อนครับแช่ไวน์ไว้ก่อนครับเปิดพี่หน่อยครับเปิดพี่หน่อยนี่ต้องเปิดต้องใส่แก้วจะมีหิมะด้วยที่คิดบอกมาสโนวี่เสร็จแล้วก็ไม่ได้เบียร์แล้วก็ไปนั่งที่หัวเรือนะครับนั่งเงียบๆสบายๆผมมานั่งกับพี่เทพเจ้าพ่อเรือชาวภูเก็ตเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับปลาที่ตกมาได้ก็จะมีน้องที่จะช่วยหรือใครอยากจะทำเป็นเชฟสนใจได้สนใจได้ฮะปลาอะไรนะปลาทรายแดงครับปลาทรายแดงครับเรามีเชฟมีเชฟอยู่เชฟแนะนำตัวเองหน่อยสวัสดีครับน้องเล็กครับน้องเล็ก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 เป็นเชฟฮะเพื่อนๆนี่ฮะใครอยากจะทานซาซิมิได้เลยเล็กก็จะเป็นเชฟให้แร่
ที่ทานกับอะไรมะขามบับไอ้วาซาบิครับผมเดี๋ยวเราก็มีเตรียมไว้นี่ครับมีซอสเกาหลีด้วยที่ว่าลูกปลาใส่แดงนะครับถ้าเพื่อนๆมาแบบเป็นครอบครัวนะครับแบบสัมมนานี่ฮะเดี๋ยวเรามีเชฟแต่จริงอาหารที่เรามีก็มีอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมนี่ที่เตรียมไว้บริการลูกค้านะครับไม่เห็นต้องหาเดี๋ยวไฟหน่อยเนื้อยังกระดิกกระดิกกระดิกเลยแน่นิ่งเลยนี่นี่นี่ฮะเบื้องหลังเลยเชฟเทเบิลเน็ตฟลิกเลยอย่างนี้นี่ฮะหนึ่งชิ้นปลาใส่แดงนะครับปลาใส่แดงคือผมไม่ใช่สายภาพนิ่งเลยภาพนิ่งมันยากเคยซื้อ DSLR มาไม่รอดพี่ใช่สดๆไปอีกตัวนึงเอามาแล้วครับมาแล้วฮะนี่ปลาอะไรครับอันนี้นกกระดิ่งนกเอ้ตายแดงครับโอ้ยตายแดงไอ้จืดไหมจืดเช็ดโครงก่อนเดี๋ยวสาวๆทานซาซิมิที่ตกเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่หนูตกนี่แหละนี่แหละนี่แหละที่ถูกตกเลยนี่นี่นี่เห็นไหมฝีมือค่ะค่ะถ่ายวิดีโอที่เอาลงไอจีไหมใช่เนี่ยมันจะขาวเพราะเราเอาเลือดออกแล้วทำยังไงเอาเลือดออกได้เชือกเอาเลือดที่คอมันครับแล้วก็มือโอ้มิสเนี่ยเนี่ยมันจะขาวถูกจะไม่มีเลือดที่เนื้อเอากระดาษของเราเป็นปลาตัวนี้น้องพิมตกมานะพูดอย่างมั่นใจแทบเครื่องหมายเลยนะวันนี้แน่นอนดูได้ไงแสดงความเป็นเจ้าของลำบากเลยนะได้เนี่ยแบบมันมืดใช่ไหมมืดยกเขียงมาจำที่สว่างก็ได้ตรงนี้แหละตัวใหญ่อ่ะโอ้ยตาบอดแล้วอ่ะจ๊ะดูตาบอดแล้วอ่ะตาบอดแล้วอ่ะมื้อเย็นที่เปิดการบนเรือยอทฟอร์จูน่านะฮะบนเรือแฮปปี้ยอทปูกุ้งนี่ครับก็จะมีลูกเรือที่คอยบริการให้ยามค่ำคืนเพื่อนเหลือท่านผู้ชมทุกท่านที่มากับเรือฟอร์จูน่านะครับถ้าเราจอดอยู่หน้าเกาะคามเนี่ยสัญญาณสู้ไม่ได้เลยเอาไปติดบ้านเลยแต่ธรรมดาแต่ผมสู้ใช้ไม่ได้เลยไม่ต้องห่วงนะครับนี่ฮะดูได้ฮะบนเรือลูกค้าก็นั่งพักผ่อนแล้วก็มีลูกเรือก็คอยบริการนี่ฮะคุณปูฮะได้ทานร้อนๆ นะครับชวนมาเปิดประสบการณ์ใหม่ในยอทฟอร์จูน่าในฝูงเรือแฮปปี้ยอทนะครับผมอยากให้เพื่อนๆชมเชฟเล็กหน่อยนะครับเชฟเล็กหลังจากปลานี่นี่น่าสนใจมากเพราะว่าปลาที่เราตกเนาะแล้วก็มาทำแล้วก็จะใส่โซดาใช่ไหมครับครับผมใส่โซดาดับกลิ่นคาวนะครับคนหน่อยให้ดูโซดามีอยู่ไหนโซดานี่นี่ฮะต้องใช้โซดาสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดนี่เพื่อดับคาวเนาะครับผมเพื่อดับคาวแล้วเนื้อมันจะเด้งฮะเนื้อจะกรอบเนี่ยมันเริ่มเด้งแล้วเนี่ยครับจะสวยแล้วมันจะสีขาวด้วยครับเพราะว่าแต่ละปลาจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นปลาเก๋าเราไม่ต้องทำก็ได้ปลาเก๋าเล่นก็ได้เพราะปลาเก๋ามันจะได้ขาวมันอยู่ที่ประเภทของปลาด้วยครับครับลูกค้ามานี่มีความสุขเลยไม่ต้องวางกระดาษนะเล็กสับน้ำสับน้ำโอ้โหอ
ันได้กี่ชิ้นเนี่ยกี่ตัวเนี่ยอันนี้กี่ตัวนะได้เมื่อกี้ทำไป5ตัวครับเพื่อน5ตัวได้ขนาดนี้ได้ประมาณนี้นะเพื่อนก็ตกได้คือเนี่ยแล้วเดี๋ยวน้องเล็กก็จะมีฮะดูนะฮะลองมาเปิดประสบการณ์ใหม่บนเรือยอทฟอร์จูน่าครับนะฮะจะแห้งเลยไม่ติดกระดาษทิชชู่ครับเชิญชวนมาครับนี่ฮะไม่ใช่อยู่ๆหยิบขึ้นมาจะทานได้ต้องมีบริการดีตรงกันนั้นในเล็กเร็วนะเยี่ยมว่ายังไม่พอนะครับต้องแร่อีกมือชมังทาซิมิครับผมตัวดูผมมาพูดผมต่ออยู่มากเลยผมเลยแน่นอนไหมครับเชฟบนเรือฟอร์จูน่าเป็นลูกเรือด้วยเป็นเชฟด้วยแค่ยอดนะฮะแล้วเวลามานอนในเรือนี่ฮะนี่คือตัวอย่างของการบริการนะครับที่ไปเที่ยวกันเลยอย่างค่ำคืนแหมลูกค้าก็มีกิจกรรมคุยกันไปแชทกันไปNo, but you are too. Yes. I told you, not like that, but yes, you are. Okay. 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 Okay.ก็คือโอเค3คนนั้นแขกไว้แล้วครับ3คนนั้นเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บครับนี่ใช่มั้ยฮะแป๊บครับแป๊บครับเดี๋ยวพี่ดิซื้อผมเอาแต่มือนะโทษครับช่วยครับได้ผ่านนะผ่านชิมน้องเดี๋ยวอาจารย์ป่ะอาจารย์เนาะไม่ครับผมไม่ใช่ครับอ้าวโอเคบ้างเลยนะเดี๋ยวอะไรนะเออเอาเด้อดูดินั่งเลยผมชิมบาร์บีคิวก่อนเลยปักข้าวก่อนเลยฝีมือที่หนูตกอ่ะจิ้มเลยจิ้มลองดูก่อนเลยค่ะต้องจิ้มเป็นไงจิ้มฝีมือตัวเองดิเอาลูกเดี๋ยวจะแบ่งนี่กินสองคนกันเอาหนูจานนี้ก่อนเลยนี่อันนี้น้ำเพียงชิมก่อนอันนี้ครับเอาเลยจานนี้นะเป็นไงคะเนี่ยชิมนี่ค่ะอร่อยมากอร่อยมากเยี่ยมดีกว่าฟูจิไหมดีกว่าเยอะค่ะเพราะหนูตกเองเป็นไงคะอร่อยมากค่ะ Is it your fish? แซลมอนสู้ไม่ได้นะไม่ว่าเดี๋ยวแบ่งจานนี้ก็ได้ค่ะหนูว่ามันพี่มันวางไม่พอ Can you share with the plate?
บาร์บีคิวอร่อยมากอาจารย์เชิญนั่งเลยกำลังลุยแล้วพี่ใส่จานเดียวเลยนะนี่ชื่อบาร์บีคิวอะไรฮะเนี่ยบาร์บีคิวไก่เพื่อนเดี๋ยวมีลมนะนี่ประณีตไหมฮะอาหารบนเรือฟอร์จูน่าไม่ค่ะเป็นคนที่ไม่แก่มีจานให้แล้วง่วงแต่พี่นี่นี่อร่อยมากครับกับวุ้นเส้นเผื่อครั้งหน้าใครมานั่งเรือฟอร์จูน่าแนะนำสั่งเลยอร่อยมากครับเขาเล่าว่าเกาหลีขึ้นมาแล้วหัวแตกเท่าไหร่แปดเดียวแปดใช่ไหมอินเจ็ดได้เจ็ดใช่ไหมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดน่ามีไข้นะเจ็ดคนแล้วถ่ายรูปหน่อยได้ไหมเล็งเลยค่ะเล็งเลยคนนี้แหละเก่งจังสวัสดีครับเล็งเลยโอเค everyone enjoy จ้าขอบคุณครับเปิดแชมเปญครับเปิดแชมเปญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วุฒิเรือฟอร์จูน่าสวัสดีครับเจริญครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟอร์จูน่าฟอร์จูน go for the good future ฟอร์จูน เป็นบรรยากาศแห่งความสุขบนเรือฟอร์จูน่านะครับแฮปปี้ยอร์ชครับเราเป็นคน